สวัสดีค่ะมื้อนี้แม่พ่อยสิพาเฮ็ดน้ำมะขามเปียกนะจ๊ะนะเนี่ยน้ำมะขามเปียก1ถ้วยตามด้วยน้ำ600 ml 1ขวดจ้ะน้ำขวดหน่อย1ขวดจ้ะเทลงไปจ้ะเดี๋ยวไปต้มกันจ้ะจัก10นาทีจ้าพอเดือดจะใส่เกลือไปน้ำด้วยจ้ะเลยใส่เกลือไปน้ำหนึ่งช้อนหน่อยจ้าผ่านไป10นาทีแล้วจ้าเอามากรองจ้ายังห่อนๆอยู่เลยจ้าเอาแต่น้ำมันเด้อจ้ากากมันก็เอาไปถิ่มจ้าเอาไปใส่ส้มตำจ้าแกงส้มจ้าเอาหน้าตาออกมาสิประมาณนี้ล่ะจ้ากรอกใส่ขวดไปเลยจ้าเอาเข้าตู้เย็นไว้เด้อจ้าเด้อแกงส้มต้มยำได้หมดจ้า